อร่อยเลิศจ้ะอร่อยเลิศกับบุรีแอทโฮมวันนี้ภูมิใจนำเสนอเมนูเลิศๆทำกันเองภายในครอบครัวที่สมาชิกทุกท่านเสียสละอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติได้มีเมนูอร่อยเลิศจากครัวในบ้านด้วยบริษัทบางกอกแรนช์จำกัดมหาชนผู้ผลิตเป็ดย่างครึ่งตัวเป็นเป็ดเชอร์รี่ไซส์ใหญ่เลี้ยงด้วยธัญพืชเนื้อนุ่มมันน้อยแทบไม่มีกลิ่นสาบลอกกระดูกมาแล้วมาพร้อมน้ำราดที่สำคัญโรงงานผลิตได้มาตรฐาน HACCP GMP และฮาลาลอีกด้วยเรายังอยู่กับสถานการณ์นะคะห่างไกลโควิด-19 และวันนี้อร่อยเลิศกับคุณฤทธิ์ at home เมนูหรูเลิศแบบนี้จะอยู่กันที่นี่ไปอร่อยกันที่บ้านเลยฤทธิ์อยู่กับเซเลบริตี้เชฟคุณนันทวัฒน์จัญญาลิขิตเชฟแม็กสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟแม็กค่ะครับผมวันนี้เรายังอยู่กับเป็ดใช่แล้วครับผมขอแนะนำวิธีการ defrost ตัวเป็ดก่อนนะครับสมมุติว่าพรุ่งนี้เราอยากจะทำเมนูเป็ดย่างทานกันนะครับคืนนี้เราเอาเป็ดเนี่ยออกมาจากช่องแข็งก่อนนะครับมาวางที่ช่องธรรมดาทิ้งไว้1คืนเท่านั้นเองนะครับผมก็อีกวันนึงเปิดตู้เย็นมาเลยนะครับหยิบเป็ดออกมาด้านในถุงนะครับก็จะมีเป็นถุงที่เป็นฟู้ดเกรดนะครับสามารถนำลงไปแช่ในน้ำร้อนได้นะเราสามารถนำเป็ดตัวเนี้ยเอามาจี่บนกระทะนะครับเพื่อทำให้ตัวหนังนะครับกรอบขึ้นเงาแล้วสีก็จะสวยขึ้นด้วยครับทานได้ทันทีนะครับเพราะว่าตอนนี้มีน้ำราดเรียบร้อยแล้วด้วยเมนูแรกนะครับคือเป็ดย่างทอดกรอบซอสเกาหลีเอาตัวเป็ดเนี่ยอาจจะเป็นน่องเป็ดก็ได้นะครับมาชุบน้ำชุบแป้งนะ2รอบนะครับจากนั้นลงไปทอดดีฟรายนะครับนำไปคลุกกับซอสเกาหลีนะครับผมวิธีการทำซอสเกาหลีนะครับก็คือนำตัวกระเทียมเนี่ยผัดกับน้ำมันให้กระเทียมเริ่มหอมนะครับจากนั้นลงซอสโคจูจังนะครับซอสมะเขือเทศน้ำผึ้งนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลนะครับกวนให้เข้ากันจากนั้นก็เอาตัวน่องเป็ดที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลงไปคลุกกับซอสโรยด้วยงาขาวคั่วแล้วก็ตัวพาสลีย์สับครับผมเมนูต่อไปนะน้ำตกเป็ดย่างนำพวกส่วนผสมต่างๆในการทำน้ำปลานะครับน้ำตาลแล้วก็น้ำมะนาวนะครับคนให้เข้ากันใส่พริกป่นใส่ผักต่างๆนะครับเนื้อเป็ดย่างนะครับข้าวคั่วลงไปคลุกส่วนผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็เสิร์ฟบนจานได้เลยครับเมนูนี้ราดหน้ามีกรอบเป็ดย่างทุกๆบ้านนะครับต้องมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าจะเป็นบะหมี่ไข่อยู่ในบ้านอยู่แล้วนะครับเอามาทอดในน้ำมันนะครับจากนั้นพักไว้ก่อนทำตัวน้ำราดหน้านะครับก็คือนำกระเทียมเราไปผัดนะครับผัดกับพวกพริก 3-4 นะครับใส่เต้าเจี้ยวอีกหน่อยยิ่งอร่อยเต้าเจี้ยวได้ด้วยนะครับหรือจะใส่เต้าเจี้ยวนิดนึงเต้าจีนได้น้ำมันงาน้ำมันงาด้วยครับใช่ครับผมผัดให้เรียบร้อยนะครับจนเป็นน้ำราดหน้าขึ้นมาก็นำมาจัดจานนะครับที่เราขาดไม่ได้นะครับคือนำตัวเป็ดย่างที่เราไปจี่ให้หนังกรอบแล้วนะฮะมาสไลด์แล้วก็วางท็อปปิ้งด้านบนนะครับเพียงแค่ท่านไปซื้อเป็ดจากซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มาทำอย่างที่เชฟแม็กพูดมันง่ายมากเลยวันนี้ลิต้องขอการันตีความอร่อยเลิศจริงๆให้กับ Roasted Half Duck ของเป็ดย่าง BR Group ให้เป็นอร่อยเลิศค่ะสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญติดต่อสอบถามได้ที่โทร02-317-1771 Facebook BR Group Thailandและสำหรับเมนูอร่อยและต้องกินกับบริษัทบางกอกแรนช์จำกัดมหาชนคือเมนูนี้เลยครับอร่อยเลิศกับคุณลิลลี่เมจืออีติ้งเย่าผิงฉังสวัสดีค่ะ